เปลี่ยนสายจากสถาปัตย์มาเป็น Data Analyst อาชีพ Data Analyst เป็นยังไงเรียนต่อด้านสาย Data เป็นยังไงวันนี้มาฟังกันค่ะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องเมย์แล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนน่ารักมากจะให้น้องเมย์แนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะทุกคนชื่อเมย์นะคะมาจากชงโค Channel ค่ะตอนนี้เป็น Data Scientist อยู่ที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ในบริษัทน้ำมันค่ะชื่อ Baker Hughes นะคะแล้วก่อนหน้านี้น้องเมย์ตอนปอตีจบอะไรมาก่อนตอนโทรมาเรียนด้านไหนเอ่ยตอนแรกนะคะเรียนคณะสถาปัตยกรรมค่ะแต่เป็นคณะอินเตอร์นะอยู่ที่มท.ธรรมศาสตร์ค่ะจากนั้นก็ได้มาเรียน Business Analyticsand big data ที่มิลานค่ะชื่อมหาลัย Politecnico di Milano ค่ะจบปุ๊บเนี่ยน้องเมย์ก็มาเรียนต่อปั๊บเลยแล้วก็คือย้ายสายสุดๆเลยนะจากสถาปัตย์มาแบบ data เลยอะไรเงี้ยอะไรทำให้ตอนนั้นรู้สึกว่าแบบอยากย้ายสายอ่ะมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีมากๆเลยมันก็เป็นเทรนด์นะเนาะเราก็ดูว่าตอนนี้ตลาดอ่ะในอนาคตอ่ะเขาจะขาดอะไรทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมีอะไรบ้างที่มีความสำคัญต่อตลาดแรงงานเมย์ก็ลิสต์มานะตอนนั้นมี MBA ด้วยแต่ว่าตอนนั้น MBA ส่วนใหญ่เขาต้องมีประสบการณ์แล้วพอดีว่าเมย์เนี่ยเลือกว่าอันไหนก็ได้ที่แบบไม่อยากสอบ GMAT อ่ะขี้เกียจไม่มีอะไรขี้เกียจก็เลยเลือกมหาลัยนี้ก็คือเหมือน data เนาะก็เป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆแล้วตอนนี้พี่ก็เชื่อว่าแบบมีน้องๆหลายๆคนมากๆที่แบบสนใจที่จะเรียนต่อด้านนี้ไม่ว่าจะแบบตรงสายมาเรียนสแตทมาเรียนวิศวะคอมมาแล้วก็แบบอยากจะต่อด้านนี้หรือว่าแบบอย่างน้องเมย์ใช่ไหมที่แบบย้ายสายมาเลยอะไรเงี้ยตอนนั้นแบบเราหาข้อมูลยังไงบ้างคะแล้วก็แบบด้าน data เนี่ยมันมีฟิลที่ให้เรียนต่อเนี่ยยังไงบ้างตอนแรกเนี่ยค่ะก็แอบหวั่นใจอยู่เพราะว่าต้องเริ่มยังไงบางทีเราก็รู้สึกว่าตอนก่อนสมัครอ่ะเราก็ลิสต์ออกมาแล้วมีคณะ Data Science โดยเฉพาะเขาต้องการคนที่แบบโคดดิ้งได้แล้วก็มี GMAT ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการประสบการณ์ดังนั้นเมย์ก็ตัดไปหาข้อมูลจาก Google เนี่ยแหละค่ะว่ามีคณะไหนที่มันไม่ต้องสอบคะแนนคณิตศาสตร์มีมหาลัยนี้ที่มีชื่อเสียงค่าเทอมมันไม่แพงเท่ากับที่อื่นคือถ้าใครเคยศึกษาว่าคณะที่เป็นในด้านเทคโนโลยีอ่ะค่าเทอมก็แพงเหมือนกันที่อังกฤษก็แพงดังนั้นเราก็เลือกอันที่แบบมีชื่อเสียงนิดนึงแล้วก็ราคาไม่แบบโหดร้ายทำร้ายเราจ่ายได้จ่ายไหวอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคนที่มาต่ออันนี้เป็น Master in Business Analytics and Big Data แล้วเขามีด้านอื่นไหมคะจริงๆมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Marketing หรือว่า Project Management ซึ่งทุกอย่างเป็น International Master ค่ะเป็นภาษาอังกฤษล้วนดังนั้นเพื่อนๆเราทุกคนก็จะมาจากทั่วโลกเลยไม่ได้มีแค่คนอิตาเลียนอย่างเดียวเนาะเราน้องเมย์ก็ได้ทุนด้วยใช่ไหมอันนั้นสมัครใช่ค่ะอันนี้เป็นทุนของรัฐบาลอิตาเลียนนะคะพอได้รับการตอบรับจากมหาลัยเนาะเราก็เริ่มดำเนินการว่าทุนเนี่ยสมัครได้เมื่อไหร่เปิดตอนไหนพอเห็นว่ามันเริ่มเปิดแล้วเราก็สมัครออนไลน์ไปเลยพอสมัครออนไลน์ไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีคนจากทางกระทรวงต่างประเทศโทรมานัดแนะเราว่าว่างวันไหนคะเดี๋ยวจะให้มาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ถ้ามีใบเซอร์ติฟิเคททางด้านภาษาอิตาเลียนแบบเรียนคอร์สไหนมาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตัวช่วยเนาะในการที่จะได้รับทุนเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งน้องเมย์ก็ไปเรียนอิตาเลียนมาก็ตอนนั้นเป็นแบบเป็นคอร์สสั้นค่ะคือรู้สึกว่าถ้ามาอิตาเลียนเนี่ยอยากพูดได้นิดนึงอ่ะแบบว่าดำรงชีวิตได้อ่ะแต่ถามว่าแบบปัจจุบันนี้ก็คือยังใช้ภาษาอังกฤษนะงงๆอยู่แต่ว่าไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นค่ะทุกคนคือคนอิตาเลียนอ่ะเขาใช้มือกันเยอะไงเราก็แบบจิ้มๆเอาเป็นใหญ่เลยใช่ใช่ใช่ทุกคนอ่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะแบบอยู่อิตาเลียนเนี่ยแบบมันอยู่รอดจริงๆทุกคนตอนนั้นพอได้ใบเซอร์ติฟิเคทมาเสร็จปุ๊บก็ไปยื่นให้กับตอนสัมภาษณ์อะค่ะพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีอีเมลตอบกลับมาว่าได้แล้วนะพอได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนประสานกับทางรัฐบาลอิตาเลียนให้โอเคคนนี้ได้แล้วนะคะก็มีการออกจดหมายมาให้ว่าคุณได้รับทุนเต็มเรียบร้อยแล้วโอเคก็คืออันนี้คือสมัครตั้งแต่อยู่ที่ไทยคือไม่ได้ต้องบินไปอิตาลีอะไรเลยก็คือไม่ต้องเลยค่ะสถานทูตโดยตรงอะไรใช่ค่ะทุกอย่างคือทำที่ไทยหมดเลยเล่าเรื่องตอนสมัครเรียนบ้างตอนที่ยื่นมาที่
ที่นี่ต้องใช้อะไรบ้างขั้นตอนแรกเลยก็ต้องมี transcript อะเนาะแล้วก็มีใบ SOP ใบสอบภาษาค่ะซึ่งใบสอบภาษาเนี่ยพอดีว่าเมย์เรียนอินเตอร์มาเขาต้องการคนที่จบอินเตอร์3ปีถึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบ IELTS หรือ TOEFL ใดๆเลยก็มีแค่นี้ละค่ะโอเคก็คือน้อยมากมากผ่านภาษาอังกฤษแล้วก็มี SOP แล้วก็มีสัมภาษณ์คือถ้าเกิดสมมติว่าส่งไปแล้วผ่านก็จะได้รับการสัมภาษณ์ใช่ค่ะคือตอนแรกอะมีแบบงงมากว่าอ๋อเหมือนได้รับการตอบรับมาแล้วแล้วก็คิดว่าโอเคทุกอย่างจบแล้วหรอปรากฏว่าเออมีสัมภาษณ์ด้วยไม่ได้แบบตั้งตัวเลยก็คิดว่าเอ้าสัมภาษณ์อะไรเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวแล้วเหมือนเขาก็เป็นเหมือนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะก็มีการสัมภาษณ์ถามว่าทำไมอยากเข้าพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็มีการให้ตอบคำถามว่าแบบเออทำไมถึงอยากเข้าคือคำถามคล้ายๆเดิมอะค่ะแต่ว่าเขาจับเวลาในการตอบด้วยก็คือตอนนั้นคือแบบพิมพ์แบบกึ๊บรวดเร็วมากเขาเหมือนเขาทดสอบภาษาอังกฤษด้วยล่ะค่ะหลักๆแล้วก็คือครึ่งนึงอ่ะเป็นคุยกันแล้วพอคุยกันเสร็จปุ๊บก็เป็นเหมือนแชทกันเหมือนส่งคำถามให้แล้วเราก็ต้องพิมพ์ตอบเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องค่ะก็พิมพ์ทันทีเลยเหมือนทดสอบภาษาอังกฤษโอ้ใช่แบบความรวดเร็วความไวของเราด้วยมั้งแล้วพอบินมาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างแบบอันนี้เป็นหลักสูตรปีหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งปีค่ะเพื่อนๆในคลาสเป็นยังไงบ้างจะบอกว่า first impression ก็คือคาดว่าทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยต้อนรับเราตอนแรกคิดว่านะแต่พอปรากฏว่าทุกคนแบบ friendly มากแล้วก็แบบเฮฮาปาร์ตี้แบบหนักมากทุกคนแบบwelcome กับเราเริ่มเรียนแรกๆเนี่ยก็แอบเครียดนิดนึงเพราะว่าเราย้ายสายเนาะเราก็ไม่ได้เท่ากับเพื่อนคนอื่นเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่เขาจะจบวิศวะกันมาแล้วเมย์เนี่ยไม่ได้แบบเรียนโคดดิ้งมาเลยไม่ได้แบบมีการเตรียมตัวอะไรเลยคือโอเคเราโคดเป็นใช่ค่ะคือตอนแรกอะเมย์แอบเรียนคอร์สมานิดนึงแบบคอร์สออนไลน์แบบแต่หลักๆแล้วอะก็คือไม่ได้แบบมีความรู้อะไรเลยเท่ากับคนที่จบคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์มาตอนนั้นก็แอบเครียดนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่มีความรู้ไม่มีฐานความรู้อะไรเลยปรากฏว่าเราก็ต้องไปเรียนเพิ่มเรียนเสริมพอเรียนจบคลาสเสร็จปุ๊บก็ตอนเย็นก็ต้องไปนั่งเรียนเพิ่มในการโคดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรียนที่นี่ค่อนข้างที่จะอัดมากๆเรียน1วิชาทั้งหมด2วีคแล้วสอบโอ้ยไม่เหมือนที่ไทยเนาะที่แบบว่าเรียนหลายๆวิชาในแต่ละวันอันนี้ไม่ค่ะก็คือเรียนบางวิชาเรียน3วันแล้วสอบอีก2อาทิตย์แล้วก็เรียนอีกวิชานึงติดกันทุกวันโอ้แปลกมากแล้วเพื่อนในห้องนี่ส่วนมากเป็นคนอิตาลีหรือเป็นเด็กต่างชาติหรือว่ายังไงคนอิตาเลียนน้อยมากเลยค่ะเป็นคนต่างชาติแทบจะทั้งหมดเลยจริงๆอ่ะมาจากยุโรปกันก็มีเอเชียจากอินเดียก็เยอะแต่อเมริกาก็นิดนึงนะแต่ว่าหลักๆแล้วอะค่ะเป็นแนวยุโรปอยากให้เล่าความประทับใจกับตอนที่เรียนนิดนึงเป็นยังไงบ้างตอนที่เรียนเนี่ยรู้สึกประทับใจคือเพื่อนทุกคนแบบเฟรนลี่มากแล้วก็ช่วยแบบช่วยมีการติวให้ด้วยไม่แบบทอดทิ้งกันแล้วก็มีปัญหาอะไรทุกคนก็แบบมาปรึกษากันเพราะว่าเป็นนักเรียนนอกกันเกือบทั้งหมดคลาสเนาะทีนี้คือถ้าใครมีอะไรก็มาแชร์กันแบบไม่ได้ห่วงความรู้อะไรอย่างเงี้ยความเป็นอยู่อะถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็คุยกับเพื่อนได้ตลอดโอเคแต่พอมาคุยเรื่องเรียนเนี่ยพอมีไปคุยกับเพื่อนคนอื่นเขาก็แบบก็เรียนชิวๆจบคอมพิวเตอร์มากันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เครียดมากแล้วแบบวิธีการเรียนอย่างเงี้ยคือเขาก็คือสอนเราโค้ดเลยคือเราก็ต้องใช้โปรแกรมเป็นทุกอย่างก็มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาให้มีทำโปรเจกต์เนี่ยวิธีการเรียนเป็นยังไงบ้างเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทฤษฎีจะเรียนอัดแน่นเลยมีการทำโปรเจกต์ตอนจบด้วยคือเรียนทั้งหมดประมาณ 6-7 เดือนแล้วทำโปรเจกต์ตอนจบเนี่ยก็คืออีก3เดือนโปรเจกต์เป็นแนวไหนเลยมีให้เลือก2 อย่างว่าคุณจะฝึกงานหรือว่าคุณอยากจะทำโปรเจกต์แล้วหัวข้อคือยังไงส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆเมย์ทำกันนะคะก็จะเป็นแนว Machine Learning ก็คือเอาพวก AI เข้ามาช่วยในการตัดสินใจในเรื่อง Data ต่างๆในด้าน Business ในหัวข้อแล้วแต่อินดัสทรีอะค่ะแล้วตอนนั้นของน้องเมย์ทำอะไรเป็นแนว
ทำยังไงให้ Data ทั้งหลายๆแบบเนี่ยมารวมกันแล้วหา Insight โดยใช้ Machine Learning ค่ะแล้วจบมาก็ได้งานที่นี่เลยตอนนั้นหางานยากเป็นไงบ้างพอเรียนจบมา3เดือนก็ได้งานที่นี่เลยค่ะจะบอกว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเขามาเรียนแล้วก็พยายามหางานไปด้วยเลยเพราะว่าทุกคนรู้ว่าการหางานที่ยุโรปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็โปรเซสในการสกรีนในการสัมภาษณ์เนี่ยนานมากการสัมภาษณ์ที่เนี่ยจะไม่ต่ำกว่า3ครั้งเวลาจะสัมภาษณ์ทีนึงเนี่ยมันก็ต้องรอเป็นอาทิตย์เลยค่ะว่าเออเขาจะตอบกลับมาไหมโอเคเหมือนผ่านไป1ด่านก็รอไปอีก1อาทิตย์อะไรประมาณนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีเกณฑ์ยังไงด้วยนะบางที่ก็จำเป็นจะต้องมีสอบเทคนิคอลก็คือให้บททดสอบมาคือถ้าใครจบมาทางด้านไอทีก็น่าจะทราบว่ามันจำเป็นจะต้องมีการโคดดิ้งสอบอย่างเงี้ยแต่บางที่ก็ไม่มีค่ะก็คือให้สัมภาษณ์แล้วก็บางทีให้โจทย์มาแล้วให้เราแก้ไม่ว่าจะเป็นในการใช้ visualization พวก Tableau อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออไหนลองทำงานมาให้ดูซิให้โจทย์มาแล้วบอกเออไปทำในโปรแกรมนี้แล้วมาโชว์เขาพรีเซนต์ให้เขาดูนี่ด้วยก็คือเทสจริงๆว่าเราจะสามารถแบบไปทำงานได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องเรียนไปด้วยหางานไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็ได้งานแล้วแล้วก็ทำมาตอนนี้ทำมา7เดือนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทำมา7เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างคะตำแหน่งเราแบบ day to day เป็นยังไงบ้างไหนแบบเล่าให้ฟังนิดนึงสำหรับแบบน้องๆที่สนใจก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เป็น data scientist เนาะแต่ไม่อยากเรียกว่าตัวเองเป็น data scientist เลยอะเป็น data analyst ละกันวันๆ นะคะก็จะอยู่กับหน้าจอที่มีแต่ตัวเลขเต็มไปหมดเลยแบบบางทีก็หน้า Excel บ้าง SQL บ้างอะไรเงี้ยหลักๆแล้วอ่ะก็คือเป็นคนที่ทำ prediction ค่ะก็คือการทำนายว่าในอนาคตเนี้ยจะมียอดขายได้เท่าไหร่จะถึงเป้าไหมการหา profit and loss ด้วยทำพวก risk ก็คือความเสี่ยงอะเนาะว่าถ้าทำไปแล้วจะเกิดอะไรบ้างรวมไปถึงว่าการหา insight จาก data เนี่ยเราจะมองคนละแบบกับเวลาวางธุรกิจนะคะก็คือจะมองจากข้อมูลเป็นหลักเลยเราจะไม่ได้ใช้แฟกเตอร์อื่นมาตัดสินใจเลยมองจากด้าน data อย่างเดียวมีการทำงานเป็นทีมไหมคะหรือว่าแบบอย่างที่น้องเมย์บอกคือเหมือนเรานั่งเองทุกวันแล้วก็ทำคนเดียวหรือว่าแบบจริงๆมีดีลกับทีมอื่นด้วยได้พูดคุยได้ brainstorm กันเยอะไหมจำเป็นจะต้องคุยกันหลายๆ department ค่ะก็คือคุยหลายๆแผนกเนาะบางทีเราต้องขอ data จากแผนกนู้นแผนกนี้ด้วยบางทีเราจำเป็นจะต้องมีวิธีการขายงานของเราด้วยค่ะดังนั้นcommunication การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือต้องไปดีลกับทีมอื่นๆแหละว่าแบบทำไมเขาต้องให้ data เราทำไมต้องแบบมาดีลกับโปรเจกต์ทีมเราเพื่อจะได้ insight อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นจุดที่ต้องไปขายใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องคุยแล้วก็ coordinate กับทีมอื่นๆด้วยหรือว่าในทีมตัวเองเช่นการคุยกับ data engineer เอา data ที่เราต้องการออกมาเราเป็น data analyst เนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าตอนนี้ data เป็นยังไงบ้างจะเอาไปพัฒนาองค์กรได้ยังไงอืมโอเคน่าสนใจมากๆเลยนะอาชีพนี้ก็ถ้าเกิดสนใจก็ไปติดตามช่องของน้องเมย์ได้นะน้องเมย์มีแบบสอนแล้วก็อธิบายเรื่อง Data ให้เข้าใจง่ายด้วยนะที่ของโปรชานอลใช่ไหมคะสุดท้ายให้ฝากอะไรถึงคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นด้านแบบย้ายสายไปเรียนต่อหรือว่าแบบอยากทำงานด้านเด็ดก็อยากจะให้ทุกคนนะคะคิดว่าการเป็น Data Analyst เนี่ยเป็นอาชีพที่แบบว่าน่าตื่นเต้นเนาะแล้วก็มันไม่ได้เป็นอาชีพที่น่าเบื่ออย่างที่ทุกคนคิดว่าโอ๊ยเรานั่งมองแต่ Data อะไรเงี้ยเออจริงๆแล้วอ่ะเราทำอะไรมากกว่านั้นเยอะเราได้แบบว่านำเสนอได้พูดคุยกับคนตลอดนะน้องๆที่เปลี่ยนสายนะคะอยากจะฝากว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ค่ะเราสามารถฝึกกันเองได้ยิ่งโดยเฉพาะการโปรแกรมมิ่งที่บางคนอาจจะคิดว่าเออมันดูยากหรือว่าไม่กล้าที่จะทำอะไรเงี้ยการฝึกด้วยตัวเองอ่ะมันทำได้ถึงแม้ว่ามันจะยากก็เราฝึกกันได้ทุกอย่างค่ะดังนั้นไม่อยากให้ท้อแล้วก็ data analyst เนี่ยมันไม่ได้ยากเกินกว่าเกินเอื้อมนะทุกคนโอเคได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเวย์มากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้แบบน้องๆหลายๆคนฟังเรียนด้านเด็กยินดีมากเลยค่ะยินดีค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคน